ต่ละเมนูครับเผ็ดๆแซ่บๆทั้งนั้นเลยแล้วดูไข่แน่นเต็มกระดองครับผมเราดูไข่มาแล้วผมมาพี่ปู่พี่พึ่งข้าวเนี่ยเปิดมานานกว่า10ปีแล้วนะเขาเรียกว่าวังนะมันแข็งตัวใหญ่ๆลวกมาให้อย่างดีนะครับดูมันกุ้งแม่น้ำดิอุ้ยมันเบสมากเลมอนโซดาล่าท้าเผ็ด EP นี้นะครับเป็น EP ที่4แล้วนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครกับร้านครัวในวังครับผมนี่ร้านนี้แบบบรรยากาศดีมากนะผมขับรถมาเนี่ยผ่านตรงนี้นะเป็นพวกนาเกลือกับบ่อเลี้ยงกุ้งตรงนี้นะครับผมเลี้ยงหอยแครงคือที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยอะไรเงี้ยเรียกว่าวังนะครับเนี่ยอย่างเช่นครัวในวังร้านนี้จริงๆแล้วนะครับผมประวัติที่ร้านนี้เนี่ยเปิดมานานกว่า10ปีแล้วนะบรรยากาศดีมากฝั่งตรงข้ามที่เป็นทะเลเมื่อก่อนตรงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นบ่อเลี้ยงหอยแครงนะเขาจะเรียกบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าวังนะตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นบ่อเลี้ยงหอยแครงเก่าเขาเลยครับแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เลี้ยงแล้วเขาบอกว่ามีอยู่แต่มีน้อยมาครับเราไปหาอะไรกินข้างในกันดีกว่าที่นี่ไม่สั่งมาได้นะคือหอยแครงเพราะขึ้นชื่อมากสั่งอาหารนะครับผมเอาที่แนะนำมาให้หมดเลยครับผมเอาเด็ดๆเผ็ดๆนะครับใครยังไม่เคยดูนะครับผม3 EP ที่แล้วไปดูกันได้นะครับผมกับ7 Up Lemon Soda ล่าท้าเผ็ดนะครับกินมาแล้ว3 EP สุดยอดครับเด็ดๆทั้งนั้นนะฮะแซ่บมากไปตามรอยกันได้นี่ร้านนี้แลกซื้อได้ด้วยนะ7 Up Lemon Soda ที่นี่เหลือ7บาทเองจะบอกว่าใครยังไม่เคยดูนะครับโฆษณา7 Up Lemon Soda ผมเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนี่ไปดูได้นี่ไงหล่อมั้ยเราเล่นนะครับจริงๆแล้วผมไปเล่นโฆษณาเป็นเพื่อนณเดชนะครับผมเป็นเพื่อนณเดชเพื่อนกินนะครับผมไปดูกันได้ใน YouTube ก็มีนะครับผมสุดยอดณเดชหล่อมากเดี๋ยวผมลอกมาเราเล่นไปแต่ละเมนูครับเผ็ดๆแซ่บๆทั้งนั้นเลยและที่ขาดไม่ได้เลยครับต้องกินคู่กับนี่เลยครับ 7-Up Lemon Soda ใหม่ที่ผสมน้ำเลมอนแท้ๆนี่จิตใจมากครับผมเปรี้ยวซ่าคู่มือแซ่บมันหอมกว่ารุ่นก่อนๆนะรุ่นนี้คือทำมาดีครับผมนี่และอย่างนึงคือมีเครื่องหมายทางเรื่องสุขภาพด้วยนะไม่มีน้ำตาลนะครับกระป๋องนี้สดชื่นน่ากินทั้งนั้นนะผมเดี๋ยวผมขอเริ่มที่เมนูแรกก่อนเลยอันนี้เนี่ยเป็นสตอผัดกุ้งแม่น้ำนะฮะเขาเป็นแค่กุ้งแม่น้ำทั้งตัวนะแกะเปลือกออกให้หมดแล้วนะครับผมแล้วก็ผ่าหลังแบบนี้เนี่ยกินหอมมากเวลาเขาผัดอ่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปแบบนี้นะครับนี่ครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วตามด้วยสตอนะฮะนี่จนได้มาเป็นจานนี้ครับผมสุดยอดมันกุ้งแม่น้ำครับผมมันต้องอย่างนี้ฉ่ำมากนี่ฮะหัวมันฉ่ำๆโคตรฟินอุ้ยซอสผัดกะปิสตอเขาแบบแซ่บแล้วนัวมากกินหอมนะผมดูดิตามด้วยข้าวตัวก็ดีมันต้องอย่างนี้โอ้ดูมันกุ้งแม่น้ำดิอู้วิเฮ้ยผมเพิ่งเคยกินนะผัดกุ้งแม่น้ำกับสตอกะปิอะไรแบบนี้มันเข้ากันมากนะน้ำซอสกุ้งมันกุ้งนะลาดไปแบบนี้สตอน่ะนี่สตอเน้นๆใครมาไม่สั่งบอกเลยว่ามาไม่ถึงนะเมนูนี้เด็ดมากโอ้แซ่บโอ้ยมาเมนูต่อไปอันนี้คือน่ากินมากเนื้อปูก้อนผัดพริกสดนะเป็นปูก้อนนี้เลยจานนี้ครับผมนี่มันเด็ดเอาเพิ่งเด็ดออกมาจากต้นอ่ะยังมีก้านอยู่เลยทุกคนโอ้โหเนื้อปูแบบหวานมากรสชาติอ่ะมันจะแบบหอมๆเผ็ดๆถ้าเกิดใครอยากได้เผ็ดแบบแซ่บๆแบบกีตาร์นะต้องกินลูกโดดถ้วยส่วนผมจะกินกลับก่อนเอารสชาติของกลับให้มันฟินก่อนแล้วค่อยเอาข้าวตามเฮ้ยเผ็ดจริงนะแต่ว่าเผ็ดๆอย่างเงี้ยยิ่งกินคู่กับเซเว่นอัพเลมอนโซดาเอาจริงมันอร่อยกว่ากินน้ำเปล่าต้องกินน้ำเปล่าก็แบบเฉยๆแต่ว่ากินเนี้ยมันจิบไม่หยุดอะเอางี้ดีกว่าปูไข่นึ่งมันสดนะทุกคนแล้วดูไข่ปูเขาดิแน่นเต็มกระดองครับผมนี่โอ้โหนี่ครับร้านน้ำจิ้มซีฟู้ดไปไหนนะนี่โอ้โหวิปูพี่เพิ่งฆ่าปะเนี่ยปูสดมากอะแทบจริงนี่ๆอันนี้เป็นไข่ดูไข่ปูเจอกับนมสดนะละมุนมากเขาบอกว่ายิ่งกินเผ็ดๆอย่างเงี้ยห้ามหยุดนะต้องกินอย่างต่อเนื่องไม่งั้นมันจะเผ็ดทวีคูณนี่อันนี้ต่อปูไข่นึ่งนมสดต่อครับผมเฮ้ยอร่อยมากน้ำจิ้มเขาคือโคตรเด็ดโคตรแซ่บอ่ะนี่เดี๋ยวผมจะคลุกเคล้าน้ำจิ้มกับไข่ปูแบบนี้นะนี่ข้าวไม่ต้องต้องมีลูกโดดหน่อยนึงอย่างงี้
กินเผ็ดๆแซ่บๆได้อย่างต่อเนื่องยิ่งกินยิ่งออกรสชาติได้ดีครับผมนะมันแข้งตัวใหญ่ๆลวกมาให้อย่างดีนะครับผมอันนี้ลวกมาแบบมีเดียมนะแต่ว่าสุกกำลังกินนะไม่ค่อยมีเลือดเท่าไหร่นี่โอ้ยหอยแข้งแบบแน่นเต็มฝ่ามากอะดูดินี่ผมเต็มตามรสจิ้มซีฟู้ดสูตรพิเศษของเขาจะมีถั่วด้วยนี่มาแข้งหวานฉ่ำดูดิฉ่ำมากจิ้มหน่อยนี่เมนูต่อไปนะกินมากปะหนึ่งโอ้โหปลาพวงทอดมากรอบขั่วเครื่องมีหอมแดงมีพริกสดกระไข้แล้วก็ใบสะระแหน่มะนาวนี่มะนาวฝานแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือพริกแห้งครับผมแต่ละเมนูนี้คือแซ่บๆทั้งนั้นเลยนะดูดิมีกุ้งแห้งด้วยดูถ้ากินพร้อมเครื่องเขาจะหอมมากนะโดนกุ้งแห้งเข้าไปโดนพริกเข้าไปเนี่ยโอ้โหปลาพองกรอบกำลังดีนะผมนี่คำใหญ่ต่อครับผมแซ่บมากคือขยันกินไม่ใช่ไหมแซ่บผมเป็นคนชอบกินห่อหมกอยู่แล้วนะปกติอ่ะโหดูข้างบนหมึกเน้นๆครับผมกุ้งตัวใหญ่ๆครับผมดูดิข้างบนโหรักกะทิมาแบบทุ่มๆเลยดูดิขาวๆนี่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนเนาะหอมเครื่องมากอันนี้ระดับความเผ็ดแบบกำลังกินเผ็ดอ่อนๆแต่หอมของเครื่องเทศแบบห่อหมกอ่ะดีมากนี่มะพร้าวอ่อนนะผมเครื่องห่อหมกเขาแบบเข้มข้นมากนะครับเด็ดจริงคือมันนัวมากนะเขาไม่ได้แบบมาเป็นก้อนหรืออะไรนะข้างในมันเป็นน้ำเหมือนน้ำแกงอ่ะเอาข้าวตามนะผมตัวนี้เดอะเบสมากกุ้งขออนุญาตใช้มือนะครับผมมาจานต่อไปเลยนั่งยั่วอยู่นานครับผมอยู่ใกล้มากเอาได้ปูไข่ดองนี่ดูไข่ปูไข่ดองซะก่อนยั่วมากขอดูไข่ก่อนแล้วผมมาปูไข่หอมอ่ะมันไม่เหม็นนะไม่มีกลิ่นนะเขาดองน้ำมาแบบน้ำหอมมากเลยนะดีเดี๋ยวเขาราดน้ำส้มตำหน่อยน้ำส้มตำแซ่บๆมาผมนี่มาไข่ช้ำมากผมอย่างนี้สดสดจริงส้มตำต่อครับอย่าขาดตอนอย่าขาดตอนนี่ฟินมากบอกเลยแค่มาก่อนช้ำมากครับดูดิแซ่บๆต่อด้วยเดือดๆนะครับนี่แกงส้มไข่ปลาริวกิวดูเม็ดไข่ปลาซะก่อนไข่โอ้โหไข่ปลาเนื้อเต่งๆฮะโอ้โหร้อนๆเผ็ดๆแซ่บไข่ปลาแล้วเขาลวกมาเขาไม่ลวกมาแบบว่าจนแข็งจนตึงเกินไปนะคือลวกมาแบบกำลังดีไข่เนื้อนมสดจะเบสมากน้ำจิ้มหน่อยสุดยอดครับผมร้านนี้มีหนึ่งร้านที่เผ็ดและเด็ดนะครับผมกับเซเว่นอัพเลมอนโซดาล่าท้าเผ็ดนะครับผม EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วครับผม EP 4ใครไปเที่ยวที่จังหวัดไหนนะครับไปตามมาได้ตั้งแต่อยุธยาเพชรบุรีแล้วก็มาที่สมุทรสาครนี้นะครับผมใครอยากเปรี้ยวซ่าคู่มือแซ่บแบบผมนะครับไปลองกันได้นะครับผมที่ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับผมแค่กระป๋องละ16บาทใครอยากให้มี EP ต่อไปนะครับผมคอมเมนต์มาบอกกันได้ว่าร้านไหนจังหวัดอะไรเดี๋ยวผมจะลองมาตามชิมครับผมสดชื่น